ื่อไทยคุยพปช.รอสัปดาห์หน้าส่งชิงส.ส.พิษณุโลกหรือไม่มั่นใจคว้าเก้าอี้ได้แน่การเมืองวันที่11สิงหาคม2567 14นาฬิกา16นาทีเพื่อไทยมั่นใจคว้าเก้าอี้ส.ส.พิษณุโลกได้แน่เผยคุยพลังประชารัฐสัปดาห์หน้าส่งคนลงสมัครเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ยันสู้เต็มที่เมื่อวันที่11สิงหาคม2567นายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขตหนึ่งว่าตอนนี้ทางพรรคเพื่อไทยได้ถามไปยังพรรคพลังประชารัฐพปชร.ว่ามีความพร้อมหรือไม่เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐได้รับคะแนนเสียงเป็นพรรคอันดับสองในพื้นที่ดังกล่าวนายสรวงศ์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามคงต้องมีการพูดคุยกันเพราะยังไม่มีการเคาะวันสมัครรับเลือกตั้งออกมาว่าจะเป็นเมื่อไหร่โดยจะพูดคุยกันภายในสัปดาห์หน้าเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าหากส่งลงในนามของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชารัฐจะสามารถชิงเก้าอี้ได้นายสรวงศ์กล่าวว่าเรามั่นใจหากตัดสินใจที่จะส่งแล้วก็ต้องสู้เต็มที่ซึ่งเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยก็ได้สอบถามไปยังผู้สมัครที่เคยลงสมัครและได้พูดคุยกันแล้วว่าในพื้นที่พร้อมหรือไม่และพร้อมขนาดไหนแต่ยังไม่ได้คำตอบเป๊ปชื่นชมซาวินโยสุดเจ๋งเทนฮากที่ผีต้องเรียนรู้จากความเจ็บปวดกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 14นาฬิกา59นาทีเป๊ปกวาร์ดิโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาชื่นชมซาวินโยแนวรุกตัวใหม่ของทีมที่เพิ่งประเดิมสนามนัดแรกในศึกคอมมูนิตชิลซึ่งทีมเรือใบสีฟ้าดวลจุดโทษเอาชนะทีมคู่ปรับร่วมเมืองอย่างครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้การแข่งขันฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์ 2024ซึ่งเป็นการชิงชัยกันครั้งที่102ที่สนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษวันที่10สิงหาคมเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูกาลก่อนพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์ FA ครับเมื่อฤดูกาลก่อนโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้งสองทีมเสมอกันไป 1-1 ในช่วงเวลาปกติทำให้ต้องไปดวลจุดโทษตัดสินหาผู้ชนะและสุดท้ายเป็นแมนซิตี้ที่ยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไป 7-6 ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์รายการดังกล่าวไปครองไปสมัยที่7ต่อจากปี1937 1968 1972 2012 2018 2019หลังจบการแข่งขันเป๊ปกวาร์ดิโอลาออกมาชื่นชมนักเตะใหม่ของทีมอย่างซาวินโยแข้งวัย20ปีที่ได้ประเดิมสนามนัดแรกให้กับทีมว่าเขามีบทบาทที่ดีกับเกมเขาสามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งทางฝั่งซ้ายเขามีความสามารถที่น่าทึ่งและสามารถโจมตีได้จากริมเส้นหลังจากนั้นเขาก็ยังมีลูกเปิดที่ดีเขาจะช่วยเออร์ลิงฮาลันในการทำประตูลองดูประตูที่เราทำได้ไปสุดเส้นและเปิดเมื่อคุณมีความสามารถในการเข้าไปในตำแหน่งเหล่านั้นและมีการเปิดบอลที่ดีเขามีความดุดันด้วยปีกของพวกเราผมบอกพวกเขาว่าหากคุณมีความรู้สึกที่ดีก็โจมตีเลยไม่สำคัญว่าจะเลี้ยงบอลหรือไม่คุณต้องทำมันเป็นความสามารถของคุณและเขาทำได้ดีมากตลอด35นาทีที่ได้ลงเล่นด้านอีริกเทนฮากเทรนเนอร์แมนยูไนเต็ดกล่าวว่าคุณต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดคุณต้องใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการที่จะทำให้มันกลายเป็นฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องคว้าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในการเจอกับทีมที่เล่นกับบอลได้ดีแบบนี้ฟุตบอลลีกกำลังจะกลับมาเปิดฉากนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
ผมคิดว่าเราได้รับหลายอย่างในแง่บวกจากเกมนี้และมันทำให้เรามั่นใจแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเจ็บปวดด้วยเช่นกันเมื่อคุณเป็นฝ่ายนำก่อนทั้งในเกมและการดวลจุดโทษคุณต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดเราสู้ได้สูสีแต่ก็ยังไม่ได้ถ้วยวิสุทธ์ไม่หนักใจพรรคประชาชนเสียงตอบรับคึกคักมั่นใจนโยบายพท.เรียกความเชื่อมั่นได้การเมืองวันที่11สิงหาคม2567 15:09 น.วิสุทธ์ไม่ห่วงพรรคประชาชนได้เสียงตอบรับคึกคักเชื่อนโยบายเพื่อไทยเรียกความเชื่อมั่นได้ลั่นรอดูตั้งรัฐบาลพรรคเดียวถึงเวลาจริงจะทำได้หรือไม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2567นายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคประชาชนมีผู้สมัครสมาชิกพรรคจำนวนมากและสามารถระดมเงินบริจาคได้มากกว่า20ล้านบาทในระยะเวลาดำเนินการเพียงไม่กี่วันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้รู้สึกหนักใจแฟนคลับของใครก็ย่อมสนับสนุนพรรคของตัวเองเป็นเรื่องปกติทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบายพรรคว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมากน้อยแค่ไหนเมื่อถามว่าการที่พรรคประชาชนประกาศความเชื่อมั่นจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวในการเลือกตั้งปี2570นั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่าคงต้องดูว่าถึงเวลาจะทำได้จริงหรือไม่ขณะนี้เหลือเวลาอีก3ปีสถานการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่พรรคเพื่อไทยมั่นใจในนโยบายและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนจะทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและเสียงตอบรับจากประชาชนในการเลือกตั้งสมัยหน้านายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าโดยเฉพาะขณะนี้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตใกล้จะแจกเงินถึงมือประชาชนในปลายปีแล้วรวมถึงราคาพืชผลการเกษตรหลายอย่างก็ดีขึ้นก็ยิ่งจะทำให้เสียงตอบรับของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยดีขึ้นมาก